ก่อนสิขอไปรับซ่อมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งดอกๆๆๆๆให้ผมนำเด้อนะครับผมมื้อนี้นะครับเฮ็ดเมนูไข่ม่วนนะครับผมเริ่มจากการตีไข่นะครับผมสิใส่ไข่ประมาณ3ฟองนะครับผมเฮาวันต่อไข่ใส่ถ้วยเลยนะครับแล้วก็ตีให้มันเข้ากันนะครับผมพอตีเข้ากันเสร็จแล้วนะครับผมสิพาเอาไปกองเอาให้มันละเอียดให้มันเนียนนะครับผมค่อยๆตีนะครับผมตีใจเย็นๆเด้อนะครับผมนั่นล่ะนะครับพอตีเสร็จแล้วนะครับผมกับสีกองนะครับผมระวังกองนี่เฮากับใส่ตะเกียบในการตีอีกทีนึงนะครับผมเพื่อที่จะให้ไข่มันเศษไข่แบบไข่ขาวที่มันบ่ละเอียดนะครับผมเอาลงไปให้มันละเอียดคือเก่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมข้างกระทะนะครับผมใส่น้ำมันจักหน่อยนะครับผมแล้วก็ลูบน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็สิเทไข่ลงไปรอบแรกนะครับผมแล้วก็ฮ้อนกระทะนะครับฮ้อนเอาฮ้อนนะฮ้อนกระทะเด้อนี่ฮ้อนนะครับผมพอฮ้อนเสร็จแล้วนะครับค่อยๆเอาตะลิ้วนะครับผมเคี่ยวขึ้นนะครับผมพลิกบึบใส่นะครับม่วนนะก็เอิ้นไข่ม่วนนะครับเริ่มเป็นหน้าตาแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับกะเทไข่ที่เหลือค่อยๆเทนะครับผมเฮ็ดจัก3เที่ยวให้ไข่มันเหมือนถ้วยที่เฮาเฮ็ดไว้นะครับผมนั่นแล้วนะนั่นน่ะเป็นตะกินบ่ล่ะผมบอกเลยนะครับเมนูนี้ก็แซ่บนะครับเมนูไข่นะครับผมค่อยๆเฮ็ดไปเด้อนะครับการเฮ็ดนี้เฮาต้องใส่ไฟอ่อนๆ นะครับผมอย่าใส่ไฟแห้งแล้วมันสิไหม้นะครับผมไหม้มาแล้วมันเอาคืนบ่ได้เด้อเดี๋ยวอธิมนะครับผมเพิ่มความมันความละมุนลิ่นนะครับใส่เนยเข้มลงไปละลายให้มันทั่วกระทะนะครับผมนั่นล่ะค่อยๆจืดเนยเข้มนะครับผมจากนั้นนะครับก็ควงไข่นะครับผมควงไข่หมุนไข่นะครับให้เข้ากันกับเนยเข้มพลิกไปพลิกมานะครับผมปีนไปปีนมานะครับผมเนยเข้มนะครับก็สิได้ซึมเข้าในเนื้อไข่นะครับโอ้ยผมบอกเลยนะครับแซ่บนะครับหอมมันนะครับเฮาก็เอาตักขึ้นมาพักไว้ทั้งเคียงนะครับผมหั่นเป็นตอนนะครับพอดีคํานะครับผมบ่ยากนะครับเมนูนี้นะครับผมลองเฮ็ดกินมึงเด้อนะครับเพราะว่าเฮ็ดเสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดบักกล้วยเตดนะครับผมอยู่ปลายไผ่ก็ยังกระโดดลงมาโตนบึ๊บนะครับผมเฮาก็ขีบลงมาใส่ถ้วยใส่จานนะครับจัดจานเสิร์ฟนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมกินกับซอสพริกกระแซบซอสมะเขือเล่นกระแซบนะครับผมก็ถ้าหากมากคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจผมนำเด้อมือหน้าเสียวเมนูยังมาฝากนะครับบ๊ายบาย